สวัสดีค่ะป้าน้องไปเที่ยวลำปางนะคะ6คืน7วันเพื่อนเขาพาไปเที่ยวมากมายเลยค่ะป้าน้องจะเล่าถึงที่ประทับใจและสวยงามให้ฟังเป็นที่ที่นะคะเออวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องวัดพระธาตุดอยผัชานชอกะเชยสระอานนูนะคะ ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าตันอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางค่ะนะคะห่างจากตัวเมืองไปประมาณ25กิโลเมตรนะคะเอ,อ่อวัดพระชานเนี่ยนะคะเอ,อ่อเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะชื่อพระอาจารย์พรชัยค,คับวโสนะคะท่านนิมิตไปว่าเอ,อ่อ พระใหญ่ที่ญี่ปุ่นนะคะพระใดบุษส์เนี่ยค่ะมามาเข้าฝันท่านว่าต่อไปญี่ปุ่นจะน้ำท่วมแล้วตัวท่านจะไม่มีที่นั่นแล้วให้สร้างที่นี่ท่านก็เลยรวบรวมลูกศิษย์ลูกหาสร้างขึ้นค่ะจะใหญ่โตแล้วก็สวยมากแต่สถานที่เขาจะค่อนข้าง กว้างกว่าญี่ปุ่นค่ะถ่ายรูปได้มุมกว้างกว่าแต่เขาพยายามจำลองให้คล้ายที่สุดนะคะจะถ่ายมุมได้มากกว่าประเทศญี่ปุ่นนะคะป้าน้องก็ไปที่ญี่ปุ่นมาหลายครั้งแล้วนะคะที่นี่จะใหญ่สวยเป็นสง่าค่ะจะมีที่กระดิง่งเสียงไทยนะคะเขียนอธิษฐานเสียงไทยแล้วไอ ขอพรอ,อะไรเนี่ยคะ่ะแฟนเขาจะมีก็ดูตามรูปที่พี่น้องป้าน้องถ่ายมานะคะนะคะป้าน้องไปตั้งแต่6กโมงเช้าถึงก็ประมาณ7จ็ดโมงก็ไปแวะตลาดกข้างทางหน่อยหนึ่งนะคะนะคะพระใหญ่เนี่ยหน้าตัก14เมตรค่ะเออนะคะตอนนี้ ออนอกจากพระใหญ่แล้วก็จะมีโบสถ์มีมีโบสถ์ที่สวยงามแล้วก็มีพญานาคเยอะมากค่ะแล้วก็อากาศดีมองไปจะเห็นภูเขาดูตามวิดีโอที่ป้าน้องถ่ายมานะคะอันนี้ป้าน้องมาบอกรายละเอียดค่ะนะคะตอนนี้ก็ดูตามนั้นนะคะตอนนี้ป้าน้องมาดูในคูเกอ้อ เขาบอกว่ามีบันไดหกร้อยขั้นป้าน้องก็นึกว่าตรงไหนนะพระใหญ่เราก็ขึ้นไปนิดเดียวเองไม่ได้สูงอะไรมากมายอ๋อป้าน้องนึกออกแล้วที่เป็นตัวพญานาคขาวๆนะคะจากหน้าโบสถ์บันไดลงหน้าโบสถ์ลงไปในในป่านะคะยาวมากเลยป้าน้องก็ซูมให้เห็นหัวนาคนะคะนั่นนะคะบันไดตรงนั้นน่ะ หกร้อยขั้นคือป้าน้องก็นึกว่าไม่ไม่เท่าไหร่เออแต่ก็รู้ว่าลึกนะคะลงไปลึกมากเหมือนจากจากสวงสวรรค์ลงลงไปในเมืองมนุษย์เลยคะ่ปะป้าน้องก็จะลงไปตอนนี้หลานนะคะลูกของเพื่อนเนะะี่ยค่ะเขาบอกป้าน้องอย่าลงไปนะหนูขนาดหนูสาวสาวหนูยังไม่ไหวเลยหนูเดินเดินไม่ไหวอะคะ่ะก็ไม่รู้นะคะว่าตอนนั้นะบันไดยพญานาคอันนี้หกร้อยขั้น เพิ่งมาอ่านจากคูเกอร์ค่ะถึงเข้าใจฉะนั้นป้าน้องก็จะเรียบเรียงให้ให้ดูใหม่นะคะแล้วคุณจะเห็นว่าความสวยงามเขาเนี้ยวิจิตรมากเลยครั้งหนึ่งในชีวิตไปให้ได้นะคะไปให้ได้แล้วคุณจะเห็นว่าอลังการค่ะอากาศก็บริสุทธิ์เห็นภูเขาเห็นไอ ทะเลสาบหรือเป็นคลองอะไรก็ไม่ทราบะคะ่ะเห็นป่าแล้วก็ต้องไปให้ได้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือจะอยู่จนพระอาทิตย์ตกก็ได้คะ่ะแต่พอสายๆหน่อยคนก็จะเยอะป้าน้องไปถึงเจ็ดโมงก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะลองตามเข้าไปดูนะคะป้าน้องจะเรียบเรียงให้ใหม่แล้วตอนเห็นบันไดยพญานาค เราบ้าน้องถ่ายลึกลงไปสีข,ขาวๆนั่นนะคะคือบันได600ขั้นเราไม่จําเป็นต้องไปขึ้นลงตรงนั้นน,น,นะคะแต่ใครยังแข็งแรงอยากมีแรงอยากทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายก็ก็ได้นะคะแต่อายุมากแล้วไม่น่าจะไหวนะคะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะบันไดที่จะขึ้นไปองค์พระใหญ่นะคะที่เรียนแบบจำลองมาจากญี่ปุ่นนะนิดเดียวค่ะไม่เหนื่อยเลยค่ะ ขึ้นไปก็จะเออแต่วิววิวตรงพระใหญ่เนี่ยข้างล่างถ่ายขึ้นไปสวยแต่ว่าข้างบนถ่ายไม่ค่อยเห็นคะ่ะต้นไม้ล้อมรอบจะเห็นก็หน้าโบสนะคะนะคะเอออันนี้เห็นแค่รูปเห็นแค่วิดีโอนะคะ จริงๆเนี่ยสวยมากไปแล้วไม่อยากจะกลับอยากจะนั่งอยู่นั่นหรือค้างที่นั่นสักคืนหนึ่งตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นเย็นดูพระอาทิตย์ตกค่ะแต่ก็ไม่มีโอกาสค่ะเพราะแค่หคืนเจวันเนี่ยรายการเที่ยวเนี่ยก็เพียบเลยค่ะตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงสามทุ่มนะคะช่วงเช้าลูกสาวเพื่อนเป็นเภสัตว์ค่ะเขาก็มาขับรถพาพน้องไปไปเที่ยวไปกิน พอช่วงบ่ายสองโมงสามโมงไปเขาต้องไปเปิดร้านขายยาค่ะเพื่อนเขาจะให้หลานเขามาพาป้น้องหรือตัวเขาหรือตัวเขาขับไปเองค่ะก็จะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่บางแห่งก็ไปชนิดที่ว่าเขาแทบจะปิดแล้วนะคะอย่างอย่างที่ไปไอพิพิธภัณฑ์นะคะเนี่ยปรากฏว่าเขาจะปิดแล้วค่ะไม่มีคนอธิบายเลยมันเหลือเวลาอยู่อีกนิดนึง พราะเพราเราต้องไปดูบ้านบ้านป่องนักก่อนนั่นเขาก็ปิดเขาก็มีเวลาปิดเขานะคะเขาปิดแค่16.00เราออกจากเนี่ยเราก็ต้องรีบไปพิพิธภัณฑ์ฉะนั้นก็รีบร้อนก็ไม่ได้รายละเอียดอะไรนะคะแต่เขาก็มีของอะไรให้เราดูมากมายแล้วก็ไม่มีคนอธิบายเราก็ได้แต่ถ่ายมาแล้วก็ดูดูนะคะ ถ้าเผื่อใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปดูได้นะคะหรือเข้าคูเกอร์ดูค่ะขัดตกบกพ่องประน้องขออภัยนะคะ